สวัสดีครับพบกับข้ามขอบฟ้าอีกเช่นเคยนะครับกับผมกฤษณพงษ์เกติศักดิ์ครับแล้วก็แน่นอนครับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับท่านทูตกสิทธิ์พิรมครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับผ่านไป7วันโลกเรามีอะไรมากมายรวมกระทั่งถึงในประเทศเราด้วยนะครับครับผมแต่ว่าข้ามขอบฟ้าคงพูดถึงเรื่องของต่างประเทศกันก่อนอาจารย์เองก็เพิ่งไปออสเตรเลียกลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นเห็นอาจารย์บอกว่าอยากจะไว้อะไรสุภาพสตรีอดีตดีกว่าอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งถึงแก่กรรมไปคือนางบาร์บาร่าบุชนะครับครับก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งในแวดวงวิชาการและก็การเมืองรวมทั้งสื่อด้วยก็ได้ยกย่องว่าคุณบาร์บาร่าบุชนี่เป็นภรรยาประธานาธิบดีสหรัฐที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยครับนะครับในการวางตัวเป็นสำคัญทั้งในแง่ของแม่บ้านภรรยาประธานาธิบดีแล้วก็จนทั้งมาเป็นอะไรฮะมาเป็นทวดมาเป็นย่าเป็นแม่นะครับก็เป็นที่เรื่องลือในเรื่องการที่จะดูแลลูกหลานเหลนนะครับมีลูกก็ห้าหกคนหลาน17คนแล้วก็เหลนตอนนี้ก็7คนครอบครัวใหญ่นะฮะเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะควบคุมให้ครอบครัวนั้นอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ลูกหลานแต่ละคนก็อยู่เรียกว่าพูดภาษาไทยก็อยู่ในศีลในธรรมก็ถือว่าก็ได้ดิบได้ดีได้ดิบได้ดีแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดีหรือว่าได้ดำรงตนที่ดีไม่มีคดีอื้อฉาวครับผมอ่านจากประวัติเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีท่านที่สองที่มีทั้งสามีและลูกชายเป็นประธานาธิบดีครับยากใช่ไหมฮะก็เป็นของที่ยากครับเพราะว่าการเมืองมันเป็นการแข่งขันครับยิ่งรายการที่ยากจริงๆก็ยากจริงๆเพราะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนใช่ครับเราก็ทราบกันดีนะฮะเรื่องที่จะต้องมีเรื่องที่เขาเรียกว่า primary หรือ pre-selection ครับคือมันต้องมีการกรองกันมาภายในพรรคคือคงไม่ใช่เรื่องฟลุกครับฮะแล้วจากในพรรคเสร็จแล้วก็ต้องไปแข่งกับคู่แข่งของอีกพรรคหนึ่งกรองแล้วกรองอีกดีเบตแล้วดีเบตอีกฮะแต่ที่อยากจะพูดถึงคุณบาร์บาร่าก็เพราะว่าหนึ่งผมได้มีโอกาสได้พบครับสองสามครั้งครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันก็เกิดในเหตุการณ์ครับสึนามิแล้วก็ตัวอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อครับนะครับก็ได้มีบทบาทอันสำคัญในช่วงนั้นนะฮะร่วมกับอดีตประธานาธิบดีคลินตันครับในการที่จะมาดูซิว่าจะช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยอย่างไรครับและทั้งบุชผู้พ่อแล้วก็อดีตประธานาธิบดีคลินตันก็ได้มาเยือนประเทศไทยครับช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลทักษิณครับแล้วเมื่อกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยก็ได้มีบทบาทสำคัญในการชี้แจงให้กับประชาชนอเมริกันทราบแล้วก็มีบทบาทอันสำคัญในการที่จะระดมทุนครับเพื่อมาช่วยเหลือนะประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มันก็มีงานอันหนึ่งที่เข้าใจว่าที่เมืองฮิวสตันครับในรัฐมลรัฐเท็กซัสผมตอนนั้นอยู่ที่เป็นทูตอยู่ก็ได้รับเชิญไปร่วมงานด้วยก็เลยได้มีโอกาสพบกับคุณบาร์บาร่าครับแล้วท่านก็ให้ความเป็นกันเองมากส่วนตัวท่านเป็นคนยังไงครับเป็นคนน่ารักนะฮะที่สอนนะฮะนอกจอทั้งนอกจอในจอหลังจออะไรต่างๆเหมือนกันหมดคงฮะเปี่ยมไปด้วยความงดงามคุณความดีครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญในแวดวงทางการเมืองและที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือเป็นภริยานะฮะที่เคยภริยาที่เป็นภริยาสมัยเป็นสสสภาผู้แทนราษฎรของบุชผู้พ่อแล้วก็มาเป็นหัวหน้า CIA หน่วยราชการลับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับทูตพิเศษของอเมริกาประจำกรุงปักกิ่งช่วงที่สหรัฐอเมริกาโดยนิกสันกำลังจะปรับความสัมพันธ์กับจูเอนไลน์กับเมาต่างๆเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นมาก็มาเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็มาเป็นประธานาธิบดีและหลังจากพ้นไปแล้วก็ในแวดวงการเมืองก็เป็นที่เคารพนบนอบของบุคคลโดยทั่วๆไปนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสมัยเดียวแต่เป็นสมัยที่โลกเสรีได้ปราบลัทธิคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มสลายก็ช่วงนี้แหละบุชเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ได้พบปะเจรจากับโกบาชอฟหลายเรื่องเช่นการลดอาวุธนิวเคลียร์ลดในจำนวนของจรวดขีปนาวุธนะฮะแล้วก็ปรับความสัมพันธ์เข้ากันก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้นำชัยชนะให้กับโลกเสรีเหนือลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้เริ่มที่จะเสริมสร้างสันติภาพแล้วก็เริ่มที่จะส่งออก อุดมการเสรีประชาธิปไตยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกไว้ในเรื่องนี้ส่วนตัวบาร์บาร่าบุชนั้นผู้ภรรยานั้นก็ได้วางตัวอย่างงดงามมาตลอดนะทั้งที่สามีก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อลูกชาย
มาเป็นประธานาธิบดีก็เป็นแม่ของประธานาธิบดีที่น่ารักในแง่นั้นแล้วมันก็สะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมคแล้วก็บทบาทของคุณแม่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะฮะเพื่อให้อะไรชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวการเมืองแบบตระกูลเคนเนดีร็อกกี้เฟลเลอร์หรือจะตระกูลคลินตันนะฮะว่าสามารถที่จะตะล่อมแล้วก็ประคับประคองไปได้แล้วก็ให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่ทางผู้สื่อข่าวจะเป็น BBC หรือ CNN ใช้กันมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือ decency ความอะไรฮะความพอดีไม่เวอร์แล้วก็เมื่อมีตำแหน่งสูงอยู่ตลอดเวลาเป็นศรีภรรยาสตรีหมายเลขหนึ่งนั้นก็ได้บอกกับลูกหลานและสามีว่าจะทำอะไรแล้วต้องไม่เกินขอบเขตไม่เวอร์ไม่โอ้อวดนะฮะไม่ข่มตนพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นที่เคารพนบนอบครับแล้วก็ในฐานะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งก็ได้ส่งเสริม2เรื่องที่สำคัญด้วยกันคือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เรื่องของโรคเอดส์ครับนะแล้วก็คุณบาบาร่ากับประธานาธิบดีประธานดีบุชผู้พ่อเนี่ย2คนได้ร่วมกันทั้งที่เมื่อหมดจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะหาเงินได้เป็นหมื่นล้านบาทนะฮะระดมทุนครับขอความช่วยเหลือนะขอการบริจาคเพื่อเอาเงินอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิจัยว่าด้วยโรคเอดส์ครับโรคแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ที่เรียกว่า literacy เป็นสำคัญก็เท่ากับว่าได้ทำงานให้กับสังคมนี่หน้าที่ของคุณแม่จริงๆนะแต่คุณแม่ของทั้งอเมริกันแล้วก็ชาวโลกด้วยชาวโลกด้วยครับต้องบอกว่าอย่างนั้นก็แล้วก็ถึงว่าก็น่าจะได้กล่าวถึงเพราะในโลกนี้เวลาเราเปิดข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีมันมีแต่เรื่องโหดร้ายแล้วก็นานๆถึงเราจะเห็นสตรีดีๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาทอันสำคัญต่อประเทศของเขาเองแล้วก็ต่อประชาคมโลกมันกว้างด้วยก็ขอถือโอกาสนี้นะครับกราบคารวะแสดงความยินดีนะครับต่อครอบครัวที่อะไรฮะมีย่ามีแม่ที่ประเสริฐที่ประเสริฐแล้วก็ต้องไว้อะไรด้วยที่คนที่ดีที่สุดศรีอยุธยาของอะไรของอเมริกาก็ได้จากไปแต่ว่าน่าจะเป็นแบบอย่างก็ถือว่าเธอใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าฮะแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างให้บรรดาภริยาของผู้มีตำแหน่งสูงสูงในสังคมของทุกประเทศว่าทำตัวให้มันน่ารักได้และเป็นที่ชื่นชมและการมีตำแหน่งนั้นมันไม่ต้องอะไรไปแสดงอำนาจบาดใหญ่หรือว่าทำอะไรที่เกินหน้าตาของสามีนะเพราะมีหลายภรรยาของประธานาธิบดีของผู้นำที่พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยากจะโดดเด่นแทนที่จะเป็นคล้ายๆคู่ที่อยู่เคียงข้างเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าที่จะช้างเท้าหลังเป็นชาวทางหลังอันแต่เขาบอกว่าสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของมหาบุรุษก็คือสุภาพสตรีนี่แหละใช่ไหมครับทั้งแม่และภรรยาถูกฮะแล้วก็ทั้งลูกหลานที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พวกผู้สื่อข่าวหรือคนที่เคยทำงานด้วยเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่ได้ให้คำแนะนำอย่างเงียบๆต่อสามีแล้วก็ลูกชายที่ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็จะคอยเตือนสติทั้งสามีและลูกหลานทุกคนว่าทำอะไรให้อยู่ในกรอบแล้วก็เมื่อเป็นบุคคลที่เป็นอภิสิทธิ์ชนมาจากตระกูลที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วจะต้องให้กับสังคมไม่ใช่เอาจากสังคมอย่างเดียวนะต้องให้ต้องกลับไปมันเป็นภาระหน้าที่ของคนที่เกิดมาแล้วอยู่บนความสูงของคนอื่นก็ต้องให้กับสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็วงการอเมริกาในช่วง 3-4 วันถึงได้กล่าวชื่นชมในประเด็นนี้เป็นสำคัญในยุคที่คนเราบริโภควัตถุนิยมโกงกินอะไรแช่อำนาจโดยมีการใช่ไหมครับแล้วก็ครบไม่ครบบัณฑิตครบโจรนะฮะไอ้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยครับใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็สอนให้ครบแต่บัณฑิตนะฮะครบโจรก็จะเป็นโจรไปด้วยเดี๋ยวนี้ครบกันหมดครบกันหมดไม่รู้ใครบัณฑิตใครโจรก็ขอแสดงความไว้อาลัยกับการสูญเสียของชาวอเมริกันแล้วก็ชาวโลกสำหรับการถึงแก่อนิจจกรรมที่วัย92ปีของนางบาบาร่าบุชนะครับก็เดี๋ยวคงไปหาข้อมูลกันต่อเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเธอทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์เองก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียอาจารย์ไปเมืองอะไรครับผมไปที่เมืองเบลเบิร์นเมืองเดียวอาจารย์เล่าสักนิดเป็นยังไงบ้างหลายคนยังไม่เคยเมืองเบลเบิร์นก็ถือว่าเมืองเป็นคู่แข่งกับเมืองซิดนีย์กันแล้วครับแต่ผมค่อนข้างจะชอบเมลเบิร์นมากกว่านะฮะเพราะในเรื่องของอะไรความเป็นกันเองของผู้คนครับวิธีการจัดเมืองอะไรต่างๆมันดูสงบเรียบร้อยเจริญนะครับแล้วมันก็มันมีความรู้สึกใกล้ชิดนะฮะซิดนีย์รู้สึกยังเป็นเมืองใหญ่โตไป
ก็เราจับต้องไม่ได้ซิดนีย์ก็จะดูชงช่างหน่อยครับโอเปร่าเฮาส์นนท์นี่นั่นใช่ไหมฮะแคนเบรานี่เมืองหลวงก็สงบอยู่เหมือนกันนะฮะก็มันก็เป็นเมืองราชการนะฮะก็มันก็เงียบๆสบายๆไม่เหมือนบ้านเราถ้าเมืองหลวงนี่ต้องทุกอย่างรวมกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับและทางเมลเบิร์นเนี่ยหน้าที่ของเมืองหลักก็เป็นอะไรฮะก็ที่มันสำคัญก็คือว่าเขาเป็นเมืองเก่าแก่มานานนะฮะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้ามีท่าเรือใกล้ๆอ๋อครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสำคัญเช่นมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมหาวิทยาลัยโมนาชที่ดูจากสถาปัตยกรรมก็ยุคเก่าอยู่นะก็ยุคเก่าครับนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็มีความเจริญแล้วก็เมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลครับนะครับมีทางออกมีท่าเรือแล้วก็บริเวณรอบๆนั้นก็เหมือนกับยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันอะไรแบบนี้คือเป็นอะไรภูเขาเนินเขาเนินเขานะฮะต้นไม้เขียวชอุ่มดอกไม้สวยงามเมืองก็เหมือนเมืองทันสมัยทั่วโลกแต่ว่ารอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วที่สำคัญพวกฟาร์มครับนะฮะจะเป็นอะไรฮะม้าแกวัวแกะนะครับแล้วก็มีไร่องุ่นแล้วก็ไร่ผักผลไม้อะไรพวกนั้นเพราะที่มันที่ลงมากเป็นเกษตรกรรมแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสำคัญแล้วก็ผลิตไวน์ผลิตจินนะฮะเล่าจินอย่างดีได้ข่าวว่าพวกวัตถุดิบทางอาหารก็ดีใช่ไหมครับก็แน่นอนครับออสเตรเลียเนื้อนมไข่เขาอู่ข้าวอู่น้ำของเขามีคุณภาพราคาเหมาะสมมลพิษน้อยครับแล้วก็มลพิษน้อยแต่ที่ไปนี่ก็ไม่มีอะไรฮะก็มีเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาร่วม50ปีเก่ามากนะเขาเป็นเพื่อนผมที่เคยจำอยู่ที่สถานทูตออสเตรเลียที่กรุงเทพครับแล้วเราก็เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะในเรื่องของซีโต้สันติสัญญาสปอครับก็ทำงานกันมาสนุกสนานช่วงที่ยังหนุ่มๆอยู่ก็ติดต่อกันเป็นระยะเขาบอกว่าก่อนตายไปเยี่ยมเขาที่บ้านสักนิดหนึ่งครับและบ้านเขาก็อยู่นอกเมืองเมลเบิร์นขับรถประมาณสักชั่วโมงกว่าๆอยู่บนเขามันก็สวยงามนะฮะเป็นป่าฟังอาจารย์เล่าแบบมีสิงสารสัตว์เต็มบ้านเลยก็เต็มบ้านเหมือนบ้านในฝันนะก็เป็นเช่นนั้นได้นะฮะเพราะว่าอยู่บนไหล่เขาบ้านไม้แล้วก็เช้าเย็นนี่ก็เสียงนกเสียงแมลงแล้วก็มีตัวอะไรฮะจิงโจ้ยังมีฮะแคนการูนะฮะกระโดดยังมีอยู่นะฮะแล้วก็มีโคอาล่าต่างๆฮะมีโคอาล่าเหล่านี้ก็มีอยู่ครับแล้วก็สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเขาเอาเข้ามาก็คือกวางซึ่งไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของเขาแต่เขามาทำอะไรเข้ามาด้วยก็คนเอาเข้ามาเพื่อจะมาไม่ใช่จะล่าอะไรต่างๆคราวนี้มันก็แตกหน่อยเยอะครับต่างๆเหล่านี้แต่ว่าที่ไปก็ไปเยี่ยมเยียนกันครับแต่ว่าที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนี่ก็คงจะมีเรื่อง2เรื่องด้วยกันก็คือว่าที่สำคัญก็คือที่ช่วงที่ไปถึงเนี่ยมีการออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของออสเตรเลียครับอันสืบเนื่องมาจากว่าในช่วงปี2ปีเนี่ยฝ่ายราชการลับและฝ่ายความมั่นคงของออสเตรเลียเขาเริ่มตระหนักว่าประเทศจีนนะฮะมีข่าวว่าได้ส่งบุคลากรเข้ามาแทรกแซงในแวดวงของนิสิตนักศึกษาจีนที่มาศึกษาอยู่ในออสเตรเลียครับคล้ายๆก็เข้ามาสอดส่องดูแลสอดแนมในขณะเดียวก็พยายามที่จะมาโน้มน้าวโฆษณาชวนเชื่อว่าอยู่จะพูดอะไรต้องพูดแต่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับปักกิ่งครับนะฮะมันก็เหมือนกับว่ามาเสริมแทรกแซงให้เด็กเหล่านี้เป็นคล้ายๆนะฮะเป็นจะเป็นอะไรเป็นกลัวพูดเรื่องไม่ดีใช่ไหมฮะกลัวพูดไม่ดีแล้วก็พยายามจะพูดอะไรที่อาจจะไม่จริงแต่ว่าให้มันดูดีสำหรับที่นี่ถามว่าถ้ากลัวพูดไม่ดีแปลว่ามันมีเรื่องไม่ดีที่กลัวจะพูดสิฮะก็กลัวจะใช่สิครับแน่นอนการกดขี่ถ้าฟังอย่างเงี้ยความเป็นเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะถ้าตรงไปตรงมาพูดอะไรจะดีหรือไม่ดีมันก็พูดตรงใช่ไหมใช่ครับนะฮะหรือว่าการริดรอนสิทธิเสรีภาพนะฮะจะเป็นนิสิตนักศึกษาศิลปินอะไรก็โผล่ขึ้นมาปั๊บก็ถูกเก็บไปในคุกหรือว่าการจะส่งข่าวกันทางไอ้โซเชียลมีเดียก็ถูกจำกัดจำเขี่ยนั้นก็มีภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ไม่ดีครับแต่ว่าทางฝ่ายจีนก็ส่งบุคลากรเข้ามาแทรกซึมในบูธครับมามอนิเตอร์เด็กๆก็มอนิเตอร์เด็กแล้วก็พยายามจะบอกเด็กว่าต้องพูดเชื่อฟังต้องพูดอย่างนั้นแล้วถ้าไม่พูดกลับไปเรื่องมีปัญหาก็จะมีปัญหาก็ต้องมีการงานแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่ยังติดอยู่ที่เมืองจีนกลับไปแล้วไม่มีงานโน่นนี่นั่นใช่ไหมฮะก็ทำให้ทางฝ่ายทางการของออสเตรเลียเขาเริ่มไหวตัวนั่นก็เรื่องหนึ่งคือการเข้ามาใช้ดิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับนั่นอันหนึ่งกับอันที่สองมันก็มีข่าวมาด้วยว่าทางฝ่ายปักกิ่งได้เอาเงินมาให้กับพรรคการเมืองและนักการเมืองก็เท่ากับเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของออสเตรเลียโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองจีนหวังอะไรจากออสเตรเลียครับก็คงใจหวังว่าให้ตีจากออกจากสหรัฐนั่นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองตอนนี้มันมีการร่วมมือสี่เศร้าครับคาบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกนะฮะเรียกว่าเจ้าสี่หรือว่าสี่ก๊กครับก็คือสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อินเดียครับ
จุดประสงค์ก็คือเพื่อจะทานจีนจีนก็เห็นว่าต้องอะไรให้ความเข้มข้นของออสเตรเลียในการร่วมมือกับสหรัฐและอินเดียลดลงเบาลงแล้ววิธีหนึ่งก็คือซื้อนักการเมืองหรือว่าไปอะไรฮะไปโน้มน้าวนักการเมืองไปเรียนรู้มาจากไหนเนี่ยฮะเขาไปเรียนรู้มาจากไหนซื้อนักการเมืองเนี่ยอาจารย์ซื้อนักการเมืองก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกเหรอฮะเขาซื้อได้เหรอเขาซื้อได้ฮะก็เราก็รู้กันอยู่ว่าในประเทศประชาคมอาเซียนก็มีพรรคการเมืองและผู้นําในหลายๆประเทศอาเซียนก็ถูกจีนซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับมันก็มีผลสะท้อนที่เราได้คุยกันที่นี่มันทําให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียนณวันนี้ถือว่าอ่อนเปรี้ยที่สุดอ่อนแอที่สุดก็จะได้สู้จีนในประวัติศาสตร์ 40-50 ปีของอาเซียนครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งคราวนี้ทางออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับเขาก็เลยได้มีการอภิปรายในสภาแล้วก็ออกกฎหมายว่าต่อไปนี้นะครับองค์กรใดๆและนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆเนี่ยได้รับเงินจากจีนหรือจากประเทศใดก็ตามรัสเซียต่อไปนี้ต้องมาแจงมาชี้แจงให้กับหน่วยงานความมั่นคงนะฮะเท่ากับว่าสมช.ครับสภาความมั่นคงง่ายเหมือนชี้แจงทรัพย์สินเนี่ยนะว่าเงินนี้มาจากไหนและมาทำอะไรรับได้เหรอฮะรับได้ฮะแต่ว่าต้องชี้แจงนะฮะว่าแล้วเอาไปทำอะไรด้วยเหตุผลอันใดต้องเปิดเผยตรวจสอบได้แล้วก็ต้องบอกว่าแล้วก็ต้องรายงานเป็นระยะสมช.เลยนะอันนี้เท่ากับว่าเป็นการช่วยให้คนออสเตรเลียไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของประเทศที่3จะเป็นรัสเซียจะเป็นสหรัฐหรือว่าจะเป็นจีนก็ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของการป้องกันตนเองนะฮะมันก็ที่อยากจะมาคุยวันนี้ก็เพื่อที่จะได้เล่าสู่กันฟังที่นี่ฟังดูมันคุ้นๆบ้านเราแล้วก็จะได้กราบเรียนท่านอะไรพลเอกประยุทธ์นะฮะหน่วยงานข่าวกรองสันติบาลสภาความมั่นคงกระทรวงต่างประเทศครับนะครับว่าเราควรจะมาทบทวนได้ไหมว่าณวันนี้มีสมาคมมิตรภาพไทยจีนกี่แห่งใช่นะฮะมีบุคลากรในพรรคการเมืองต่างๆในแวดวงวิชาการสถาบันวิจัยนั้นรับเงินจากที่ไหนนะฮะไม่ใช่เราจะมุ่งไปที่จีนแต่ว่ารับเงินจากที่ไหนแล้วเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรแล้วก็เงื่อนไขที่ทางจีนหรือต่างประเทศให้มานั้นเขาบอกว่าต้องชมจีนวันละ24อะไรครั้งต่อ1วันหรือเปล่าชั่วโมงละหนแล้วก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์จีนในเชิงลบนะนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่าผมก็ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์จีนนะครับในเชิงวิชาการอย่างน้อย2ครั้งกันด้วยกันคือที่ไต้หวันครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรของสถานทูตจีนไปฟ้องกับทางการของไทยว่าทำไมผมมาว่าทำไมผมนายกสิทธิ์พิรมอยู่กระทรวงต่างประเทศมาอะไรพวกนี้มาทำไมถึงพูดอะไรแล้วทำให้จีนสะเทือนใจนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชมเขาก็เยอะนะก็ชมเขาก็เยอะแต่ผมพูดไปวิชาการในเชิงวิเคราะห์นะฮะไม่ได้มีความมุ่งร้ายใช่แล้วก็ผมคิดว่าผมมีสิทธิเสรีภาพต้องบอกว่าด้วยสุจริตด้วยเหตุผลจีนก็ต้องตบถ้าแบบไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกซิว่าที่ผมพูดนั้นเนี่ยคาดเคลื่อนหรือจีนไม่เห็นด้วยอย่างไรเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ไปวิ่งฟ้องที่หน่วยงานของไทยว่าทำไมคุณกสิทธิ์มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ถึงไม่น่ารักต่อจีนต่อจีนอันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยจะถูกต้องมีงี้ด้วยอันนี้ก็ต้องเล่าให้ท่านพี่น้องทั้งหลายฟังว่ามีอย่างนี้ดูนะฮะแล้วก็ช่วยกันต้องดูแลเราตนเองว่าเราอย่าไปหลงอามิตรสินจ้างหรือจะเงินช่วยเหลือหรือเขาจะเชิญไปเที่ยวประเทศของเขาใช่แล้วเราก็ไปอะไรฮะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พูดง่ายไปกินของเขาแล้วไปกินของเขาแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นหนี้บุญคุณแล้วมันอาจจะเป็นไปได้บางอย่างเราอาจจะมาทำร้ายตัวเราเองตัวของเราเองด้วยนะฮะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าออสเตรเลียเขาไม่ได้นิ่งเฉยส่วนประเทศไทยมันแสนจะเป็นประเทศที่เปิดครับใครจะมาทำอะไรก็ได้ไทยกับจีนก็พี่น้องกันแล้วก็มันก็มีเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากหลายวงการทั้งเป็นการเมืองทางด้านศาสนาจากทางพรรคการเมืองเข้ามาเนี่ยแล้วเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยต้องถามว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือเราไปตอบสนองผลประโยชน์ของต่างชาติครับครับนี่ถามเกินไปอาจารย์ชอบพูดถึงแล้วอย่างนี้ทางเนี่ยอาเซียนเองเนี่ยได้คุยกันไหมว่าอาจารย์ที่พูดว่าตอนนี้เราอ่อนแอที่สุดเนี่ยแล้วเราจะมีท่าทียังไงหรือว่ามีการแทรกแซงจากจีนยังไงแล้วอาเซียนนะซึ่งตอนนี้สิงคโปร์อยู่แล้วปีหน้าเป็นไทยแล้วเนี่ยมันมีวาระอเจนดาที่สำคัญเรื่องนี้ไหมฮะผมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาผมไปร่วมสัมมนาในละแวกเยอะในแวดวงวิชาการครับหรือว่าในแวดวงที่เขาเรียกว่า track to ครับรางที่2ที่ไม่ใช่ฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลครับอันนี้พูดกันเยอะฮะ
แต่ว่าณวันนี้ยังไม่ทราบว่าในระดับกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศได้นั่งคุยกันแบบเปิดอกหรือเปล่าครับว่าเราจะทำยังไงกับจีนเราจะทำไงกับอินเดียเราจะทำไงกับสหรัฐอเมริกาครับแล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับ3ยักษ์ใหญ่ให้หรือว่ารวมทั้งญี่ปุ่นด้วยให้มันเกิดได้ความสมดุลแล้วจะตอบสนองผลประโยชน์ของอาเซียนของเราอย่างไรแต่ณวันนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองจุดนี้แล้วก็เป็นที่ทราบกันว่ามิตรประเทศของเรารอบๆเนี่ยเริ่มถูกจีนกินโต๊ะครับไม่ใช่เก็บไปเป็นเด็กในอานัตไป 2-3 ประเทศแล้วครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มองมาที่ประเทศไทยว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าโครงการใหญ่ๆมากในขณะอย่างไรเหล่านี้ความโปร่งใสมันเกิดขึ้นไหมที่นี่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำโครงการร่วมมือที่เรียกว่า G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการปิดประตูไม่ให้อีก100กว่าประเทศได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันด้วยมันไม่ค่อยจะโปร่งใสซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราเราไม่ได้ผมคิดว่าผมเองเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ผมคิดว่าเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ใช้เงินเยอะเนี่ยมันต้องให้มีการเปิดประมูลและทุกประเทศหรือทุกบริษัทจะต้องเข้ามาแข่งขันได้แต่ถ้าเกิดเราบอกเราจะผูกมินโตกับจีนหรือแค่ญี่ปุ่นเราก็เสียโอกาสเราก็เสียโอกาสแล้วก็เราไม่ได้มีโอกาสที่จะเลือกแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เปรียบเทียบแล้วที่มันสำคัญคือประชาชนไม่รู้ว่าเงื่อนไขใช่คืออะไรคืออะไรแน่นะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ต้องทบทวนคนก็ถามกันอยู่นะเราทำด้วยกันอยู่เพราะว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไปได้อีก5ปีแต่ว่าเป็นรวมเป็น10ปีสมมติว่าแต่คราวนี้ปีที่11 12 13แล้วถ้าเบอร์โครงการมันไม่ตอบสนองอย่างรถไฟลดความเร็วสูงนี่ก็50ปี100ปีอยู่ไปแต่คนที่ต้องรับผิดชอบคือลูกหลานเราทั้งนั้นครับคุณประยุทธ์และสหายก็หายไปหมดแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ต้องดูซะก่อนว่าผู้นำณวันนี้ต้องไม่ไปสร้างภาระให้กับผู้นำชุดต่อไปแล้วก็โดยเฉพาะก็คือลูกน้องไอ้อะไรลูกหลานของเราเองแหละที่นักวิทยุอายุ10ขวบ15ขวบแต่พอเขาถึง25 30แล้วเขาบอกจะมาร่วมใช้หนี้กันนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราอาจจะมีโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรช้างเผือกที่ใช้งานไม่ได้นะเขาเรียกบิ๊กอะไรบิ๊กเอเลเฟนต์คือเป็นโครงการที่มันใหญ่โตมโหฬารไว้เอเลเฟนต์โทษทีไว้เอเลเฟนต์ใช่ไหมฮะซึ่งก็มีผู้นำทั่วโลกเนี่ยตอนที่เป็นใหญ่ก็อยากจะทำอะไรใหญ่แต่พอพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตั้งอยู่กลางสี่แยกนั่นไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วแถมจะต้องใช้เงินดูแลรักษาใช้เงินด้วยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่พึงสังวรและพึงระวังว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องของความชอบธรรมด้วยอย่าทำอะไรที่มันจะไม่มีความชอบธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่นก็เป็นการบ้านที่ต้องฝากทั้งอาเซียนเองแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยผมพูดว่ารัฐบาลไทยคงไม่ได้บอกว่ารัฐบาลของนายกไหนเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กัน50ปี100ปีลูกหลานเราเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใช้หนี้นะครับทีนี้อีกเรื่องนึงอาจารย์ไปที่ออสเตรเลียพอดีแล้วก็มีเรื่องของการประชุมครับครั้งที่15 Commonwealth Heads of Government Meeting ที่สหราชอาณาจักรซึ่งออสเตรเลียเองก็เป็นสมาชิกของเครือจักรภพอยู่ด้วยใช่มั้ยครับครับคือกลุ่มเครือจักรพรรดิคือกลุ่มอดีตอาณานิคมของอังกฤษกี่ประเทศครับตอนนี้ก็27 20ก็เรียกพระอาทิตย์ไม่ตกดินสมัยก่อนใช่มั้ยฮะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียในเอเชียก็ในชมพูทวีปใช่เป็นสำคัญอเมริกาก็มีนะฮะอเมริกาก็นิดหน่อยแคนาดาแล้วก็มีบางเกาะนะฮะมีบางเกาะในแคริบเบียนใช่มั้ยครับก็เท่านั้นแต่ว่าแถวเรานี่ก็เยอะนะฮะก็อยู่ก็แน่นอนก็อังกฤษสิงคโปร์จะมีสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะบรูไนใช่ไหมฮะแล้วก็อินเดียพม่าศรีลังกาซีกนู้นไปหมดละศรีลังกาบังกลาเทศใช่ครับนะครับแต่พม่าเขาไม่ยอมเข้าไปสังฆกรรมด้วยแต่ก็รวมกันแล้วเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็เขาก็อังกฤษก็อยากจะรักษาอิทธิพลไว้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ได้ให้เอกราชไปกับประเทศทยอยกันได้รับเอกราชแล้วก็ให้สิทธิพิเศษในเรื่องอะไรการทำมาค้าขายให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาที่เรียกว่า development assistance นะให้ทุนการศึกษาแล้วก็มีภาษีหน่อยก็เพราะเป็นอดีตอาณานิคมเพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวลอนดอนก็ไม่ต้องไปขอวีซ่าวีซ่าไม่เหมือนพวกเราก็ต้องผ่านตั้ง20โต๊ะอะไรแบบนี้ตัวเชื้อโรคเลยอาจารย์ครับเป็นที่น่ารังเกียจนะฮะแต่มาประเทศเขาทำไมนะทั้งที่เราก็เปิดประเทศให้คนเราก็ไปใช้เงินนะแล้วทำตัวอย่างดีด้วยนะใช่ครับนะฮะนั่นก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องทบทวนสักทีนึงว่าการที่คนไทยได้รับปฏิบัติที่ไม่ค่อยจะดู
สมน้ำสมเนื้อสมเกียรติเนี่ยกับบรรดาสถานทูตของประเทศฝรั่งบังค่าทั้งหลายนะฮะนี่ก็ฝากทางกระทรวงต่างประเทศฝากทางรัฐบาลประยุทธ์ไว้ช่วยดูด้วยแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวด้วยบางทีเราบอกว่าเราเปิดประเทศอย่างเดียวเพื่อหาเงินเข้ามาแต่ว่าในการในแง่กลับคนของเราจะไปประเทศเขาเนี่ยค่าวีซ่าก็หลายเอกสารมากมายเอกสารมากมายตรวจแล้วนะปฏิเสธก็อีกแล้วก็ไปถึงสนามบินแล้วก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะมันเหมือนกับว่าไอ้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มันดูทำไมเข้ามามันง่ายเราไปนี่มันแบบโอ้โหมันเป็นตัวเชื้อโรคจะเข้าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรัฐบาลชุดนี้ชุดต่อไปก็ต้องขอฝากไว้ว่าต้องคิดถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนไทยด้วยคราวนี้ไอ้คอมมอนเวลก็คราวนี้ทำไมการประชุมครั้งนี้ถึงเป็นที่ลอนดอนที่จริงมันควรจะประชุมที่เกาะวานาอาตูเพราะอะไรฮะแต่คราวนี้มันมีพายุไต้ฝุ่นอ๋อเขาก็บ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่เนี่ยต้องไม่ต้องขอวีซ่าจะไปหนึ่งจะไปไหนฮะเขาก็เลยต้องขอย้ายวิกมาที่ลอนดอนมีพายุคราวนี้ทำไมอังกฤษเขาอยากจะรับเพราะมันไปโยงกับเรื่องที่เขาต้องออกจากสหภาพยุโรปพอดีเบรกซิตใช่ไหมครับอังกฤษเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องมาทำข้อตกลงกับพวกประเทศในเครือข่ายจักรภพพระกรนั้นมันเป็นข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปครับกับเครือจักรภพครับคราวนี้เมื่ออังกฤษถอนมาแล้วก็ต้องมาทำข้อตกลงต่างหากอังกฤษเองก็บอกว่ามันต้องขยายต้องหาตลาดเพิ่มเติมหรือว่าตลาดที่ไม่ใช่ EU ต้องให้มันสูงขึ้นนะอันนี้เพราะฉะนั้นอังกฤษก็สำคัญมากแล้วเขาก็จะเป็นอะไรรับเป็นประธานต่อไปนะเขาอีกช่วงต่อไปนะเขาคงจะได้จัดการประชุมนี้อีก2ปีข้างหน้าเพราะมันจะประชุมกันทุก2ปีครับนะครับมันก็อังกฤษก็มีเวลาในการที่จะปรับความสัมพันธ์กับเครือจักรภพคราวนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องว่าอังกฤษจะค้าขายทำมาค้าขายกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงแล้วก็ภายในเครือจักรภพทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะอะไรส่งเสริมการค้าที่มันเป็นเสรีต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ความมั่นคงปลอดภัยนะไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วที่สำคัญก็มีเรื่องจีนเข้ามาด้วยเพราะว่าจีนจะไปเปิดฐานทัพเรือที่เกาะวานาอูอตูที่โอ้โหเกาะคุณสิงคโปร์พูดกันเล่นๆนะวานาอูอตูคือมันหมายความว่าไกลมากไกลมากตอนนี้จีนก็อยากจะขยายอาณาเขตคือไม่พอที่จะอยู่ทางแปซิฟิกตอนเหนืออยากจะลงใต้มันก็เลยทำให้อังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตื่นตัวบอกให้ไม่ได้แล้วเขามาแล้วก็เลยจะต้องใช้เครือจักรภพอันนี้เป็นอะไรฮะป้อมปราการในการที่ป้องกันไม่ให้จีนเข้ามาครับกินถึงอะไรถึงพุงนี่กินนะฮะกินญาติเราญาติทั้งไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ส่งคนไปสอดแนมที่นิสิตนักศึกษาในออสเตรเลียแต่ว่าจะเอามาสร้างท่าเรือฐานทัพที่วานูอาตูด้วยนะฮะแล้วก็ไม่พอที่จะทำในแอฟริกาที่อะไรอิตาลีจะไปทำที่ปากีสถานไปทำที่ศรีลังกาจีนเริ่มขยายมาอย่างนี้อังกฤษกับมิตรสหายโดยเฉพาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็บอกกับอินเดียก็บอกว่าในเครือจักรภพเราต้องมากระชับความสัมพันธ์กันแล้วนะเครือจักรภพก็ยังขยับเลยอาเซียนเรายังไม่ขยับเลยก็นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ก็ต้องเตือนแล้วโลกจะกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะฮะครับทาสีแดงไปแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับจริงเรื่องยังมีอยู่ต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงที่2ครับมาพบกับข้ามขอบฟ้าได้อีกกับท่านทูตกสิทธิ์พิรมครับยังอยู่กับข้ามขอบฟ้าครับและแน่นอนกับท่านทูตกสิทธิ์พิรมนะครับท่านเมื่อกี้ยังพูดค้างกันอยู่นะเพราะว่าเราพักครึ่งกันไปในเรื่องของบทบาทของเครือจักรภพซึ่งเขาเองก็เริ่มตื่นตัวเพราะว่าเกรงเรื่องอิทธิพลของจีนที่เขาจะมาครอบคลุมกันถึงล้วงไส้ล้วงพุงของเครือจักรภพครับต่อเลยครับก็คงเป็นอย่างนี้ฮะผมว่าอันนี้เป็นทำให้ผมอยากจะมองย้อนกลับไปที่ปักกิ่งกันแล้วกันว่าตอนนี้ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ผู้นำของจีนน่าจะเริ่มต้องคิดแล้วว่าไอ้การที่ดำเนินนโยบายที่เขาเรียกว่า aggressiveหมายความว่าเชิงก้าวร้าวหรือ assertive หมายความว่าอะไรดึงตัวขึ้นมาแล้วก็เบ่งกล้ามมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาโดยปริยายนะแล้วเมื่อกี้เราได้พูดกันบอกว่า4ประเทศยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียเริ่มกระชับกันเพื่อจะสู้กับจีนแล้วคราวนี้จีนก็จะไปล้วงตับอะไรจะเครือจักรภพอังกฤษที่อยู่ใกล้บ้านของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในที่วานูอาตูมันก็เขาก็ต้องรวมตัวกันที่บอกให้ไม่ได้เพราะการเข้ามาของจีนมันจะมาทำให้อะไรเสถียรภาพมันก็จะสั่นคลอนไปโดยปริยายมันก็ผมว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อคิดให้กับ
ให้กับจีนแล้วถ้าเผื่อวันหนึ่งวันใดในเร็ววันนี้หรือภายในปีนี้ผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศตื่นขึ้นมาได้ใช่แล้วก็บอกให้ต้องมาดูกันซะหน่อยสิว่าเราจะทำไงกับจีนเพราะว่าที่ผ่านมาเราปล่อยให้จีนเก็บกินทีละประเทศทีละประเทศประเทศไปแบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เราเสียศักดิ์ศรีแล้วถ้าเผื่อเราไม่สามารถรวมเป็น10ประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ที่แล้วที่เราจะต้องตระหนักกันโดยทั่วๆไปแล้วก็พี่น้องชาวไทยก็ด้วยว่าจีนเนี่ยณวันนี้นะครับณวันนี้เขาอยากจะเป็นที่หนึ่งในโลกแล้วเขาก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะให้ได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็อยากจะมีเขตอิทธิพลโดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเราก็ต้องถามแล้วเราจะวางตัวอย่างไรในเมื่อโดยตลอดมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นี่เราเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาครับและเราก็ยังอยู่ในค่ายที่เรียกว่าโลกประชาธิปไตยครับถึงแม้นะว่าวันนี้เราจะมีอะไรฮะสะอึกสนิทเป็นรัฐบาลทหารนะฮะแต่เป้าเป็นอย่างนั้นเพราะอุดมการณ์ของเรากับของจีนมันตรงกันข้ามกันครับเราก็ต้องมานั่งระวังว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เขาเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในหรือว่าเราไปคล้อยตามกับจีนโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเหมือนอยู่หลับตื่นๆอยู่ในภวังค์เขาก็จูงไม่ได้เขาก็จูงเขาจูงไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดเรื่องของศักดิ์ศรีครับแล้วเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรมันต้องเพื่อผลประโยชน์ของเราเป็นสำคัญครับไม่ใช่ว่าเราทำอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วไปตอบสนองผลประโยชน์ของจีนไอ้ความเป็นชาติไทยเป็นคนไทยความเป็นเอกราชที่รักษากันมาเป็นพันปีก็เท่ากับเสียเอกราชทางเศรษฐกิจหรือว่าอำนาจหรือว่าทางการเมืองซะด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องหลายคนพูดเรื่องนั้นว่าเสียเอกราชให้กับจีนอันนี้มันก็มีประเด็นในการประชุมที่ลอนดอนเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเครือจักรภพไม่ควรจะจำกัดแค่อดีตอาณานิคมของอังกฤษเขาจะข้ามฟากไปเชิญประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเคยอยู่ในเครือจักรภพของฝรั่งเศสด้วยอ้าวไปกินอีกเครือแล้วนะเพื่อจะอะไรขยายสร้างความเป็นปึกแผ่นเสริมสร้างความการทำมาค้าขายกันให้มากที่สุดมันก็อาจจะทำให้ถึงวันหนึ่งอีก 2-3 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจะขอเป็นสมาชิกสมทบก็ได้ถ้าเกิดเราได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะสมมติว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเครือนี้แล้วเนี่ยคนไทยทั้งประเทศไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่ต้องขอวีซ่าโอ้โหแน่นอนใช่ไหมก็เอาไหมครับเอ้ยมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันการค้าอะไรมันก็ง่ายได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ใช้เครือจักรภพมันนี่ขายสินค้าไปที่แอฟริกาถูกใช่ตลาดใหญ่เลยมันมีฮะไม่มีตลาดใหญ่เพราะมันอาจจะเป็นอะไรตลาดร่วมเสรีทางการค้าขึ้นมาอีกช่องหนึ่งก็ได้ใช่แล้วเราก็มีสินค้าที่เราจะป้อนไปที่แอฟริกาหรือไปที่ชมพูทวีปหรือไปที่หมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคิดไว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าเป็นสมาชิกเราก็จะขอเป็นสมาชิกอะไรสมทบได้ไหมมันก็เป็นการเปิดช่องทางการทำมาหากินขายสินค้าอาจจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมต่างๆเหล่านี้ครับมีสิทธิพิเศษหรือจะไปจับปลาที่หมู่เกาะแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าน่านทะเลในอินโดนีเซียในมาเลเซียในพม่ามันก็แคบลงมีปัญหาใช่มีปัญหานี่ก็เป็นเรื่องความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Commonwealth หรือว่าเครือจักรภพนะครับเราต้องไปกันอีกเรื่องเพราะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนที่พูดไว้ครับซีเรียเนี่ยตั้งแต่บอกว่าไม่ยิงในเร็ววันนี้จนกระทั่งวันนี้ก็เกิดการยิงขีปนาวุธไปแล้วโดยมิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยนะฮะแล้วก็ทั่วโลกก็ขยับกันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสรวมกระทั่งถึงทางจีนทางรัสเซียก็ขยับด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับเรื่องของซีเรียก็คือทำไมสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและอังกฤษถึงได้ตัดสินใจส่งเครื่องบินรบไปถล่มไอจุดหรือเมืองที่คิดว่าเป็นศูนย์วิจัยของการค้นคว้าทางด้านอาวุธเคมีครับซึ่งอาวุธเคมีเนี่ยมันมีกติกาโลกว่าห้ามใช้ครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทำไมถึงไปถล่มก็เพราะว่ามันมีข่าวมาว่าทางฝ่ายซีเรียรัฐบาลซีเรียของประธานอัลอาซัดร่วมกับรัสเซียอะไรพวกนี้เนี่ยครับได้ใช้อาวุธเคมีไปโจมตีฝ่ายต่อต้านทางรัสเซียก็บอกว่าอยู่สร้างเรื่องใช่เขาบอกว่ายังไม่พิสูจน์เลยถล่มเขาแล้วถล่มเขาแล้วนะฮะเอาคราวนี้มันก็เป็นเรื่องว่าเรื่องสร้างเรื่องจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ว่าทำไมนะสมมติว่าสร้างเรื่องสมมติว่าสร้างเรื่องทำไมถึงต้องสร้างเรื่องก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาบวกอังกฤษบวกฝรั่งเศสหรือฝ่ายตะวันตกเนี่ยไม่ต้องการให้รัสเซียกินรวบในซีเรียครับ
นะฮะและอาจจะเป็นว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลอัลอาซัดที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและรัสเซียเนี่ยเริ่มชนะสงครามกลางเมืองมากยิ่งขึ้นครับก็เท่ากับว่าฝ่ายต่อต้านที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสซาอุดิอาระเบียอิสราเอลคอยนะเริ่มเพียรพรำครับทางฝ่ายนี้ก็ต้องมีวิชามารพูดง่ายก็ต้องดันกลับไปดันกลับไปก็ต้องหาวิธีที่จะไม่ต้องรอพิสูจน์หรอกไม่ต้องรอพิสูจน์ก็บอกมีอาวุธเคมีฉันก็เข้าไปถล่มได้ปล่อยมากกว่านี้เขากินเรามาเรื่อยๆแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปที่รัสเซียว่าอยู่กินรวบไม่ได้ซีเรียไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็ต้องกลับไปที่นครเจนีวาไปสู่ไปเจรจาแล้วบางคนต้องมีการประชุมคู่ขนานกันไป2ระดับหนึ่งคือคู่กรณีภายในซีเรียครับนะเขาจะมีฝ่ายรัฐบาลอัลอาซัดซึ่งมาจากชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าอาลาวีครับนะคราวนี้นอกจากนั้นมันก็มีพวกคริสเตียนรูทส์มีพวกเคิร์ดส์มีพวกซุนนีอีกหลายชุดศาสนาที่มันยุ่งไปอิหร่านใช่ไหมฮะแล้วก็พวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสมมติมีประมาณสัก20ชนกลุ่มน้อยครับก็ต้องว่ากันที่ห้องหนึ่งสมมติว่าที่นครเจนีวาที่สหประชาชาติอีกห้องหนึ่งก็คือผู้สนับสนุนตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังด้านหนึ่งก็จะมีอิหร่านจะเรียกเขาตัวร้ายเดี๋ยวเขาไม่มาตัวร้ายฮะอิหร่านรัสเซียตัวร้ายนะฮะจากมุมมองของฝ่ายตะวันตกตัวร้ายก็มีอิหร่านกับรัสเซียรัสเซียแล้วก็มีริ้วล้อคือฮาสบุลเลาะกับฮามาสครับนะฮะในเลบานอนกับในภาพแล้วเต้นกันเย็งๆในปาเลสไตน์นะโอเคก็ส่วนหนึ่งส่วนไอ้ตัวร้ายจากมุมมองของรัสเซียกับอาสัตก็คือสหรัฐทรัมป์นี่แหละฮะฝรั่งเศสซาอุดิอาระเบียอังกฤษแล้วก็อาจจะมีอิสราเอลที่อะไรแอบเต้นอยู่ข้างหลังฝรั่งด้วยแล้วก็มีพวกเคิร์ดใช่ไหมฮะซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน 4-5 ประเทศในตะวันออกกลางอยากจะรวมประเทศสักทีก็ยังทำไม่ได้ก็เป็นไงมันก็ต้องพี่เบิ้มทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาคุยกันว่าจะให้ซีเรียคงความเป็นหนึ่งประเทศและให้ทุกหมู่เหล่าหรือทุกเผ่าพันธุ์และทุกศาสนามีที่ยืนอย่างไรแล้วเราร่วมกันนะฮะทั้งฝ่ายรัสเซียด้านหนึ่งสหรัฐมันจะประกันความคงอยู่ของประเทศและการมีที่ยืนของชนกลุ่มน้อยของซีเรียกันอย่างไรหรือว่าอาจจะมีกองกำลังสหประชาชาติกองกำลังสันติภาพเข้าไปปกครองหรือไม่เพราะมันถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันคิดว่าถึงจุดอิ่มละเพราะถ้ามันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็หมายความว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียต้องลบกันเองในซีเรียคนกลัวตรงนี้คนก็กลัวตรงนี้มันก็จะนำไปสู่มันจะถึงจุดนั้นไหมฮะก็จะได้ไหมถ้าเผื่อบ้ากันทั้งคู่อาจารย์ใช้คำว่าบ้าถ้าต้องบ้าต้องเสียสติทรัมป์ก็บ้าอยู่นะฮะก็ทั้งนั่นไปมันก็ต้องไปสู่โต๊ะเจรจาคราวนี้ใครที่จะเริ่มได้แน่นอนคนหนึ่งก็คือเลขาธิการสหประชาชาติหลายคนบอกว่าตอนนี้เป็นเสือกระดาษจริงไหมก็ไม่เป็นไรฮะเสือกระดาษจะมีปากก็เอาปากพูดซะก่อนนะฮะอันที่สองก็อาจจะเป็นผู้นำของกลุ่มอาหรับอันที่สามก็อาจจะเป็นโอไอซีครับองค์กรอิสลามนะฮะหรือว่ามันมีอีกอันนึงที่มันเป็นเวทีที่กรุงเวียนนา OSCE Organization for Security and Cooperation ของยุโรปครับนะซึ่งมีทั้งสหรัฐมีอะไรพวกนี้โดยเฉพาะรัสเซียอยู่นั่นด้วยมันก็ต้องมีเวทีที่จะต้องไปคุยกันแล้วพอถึงจุดนี้แล้วมันสงครามคงไม่มีใครแพ้ชนะเด็ดขาดแล้วการเมืองอันนี้มันก็ลบมา 7-8 ปีคนตายไปหลายแสนนะคนพลัดถิ่นที่อยู่เนี่ยประมาณ10ล้านคนคือลบกันไงไม่มีใครแพ้ชนะที่แยกคือมนุษย์เพราะว่าอีกฝากหนึ่งไม่ยอมให้อีกฝากหนึ่งชนะขาดครับนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ต้องกลับสู่โต๊ะเจรจานะครับแล้วก็เงื่อนไขของฝ่ายตะวันตกก็คือว่าทีแรกเลยว่าจะมีสันติภาพได้จะต้องไม่มีประธานาธิบดีอัลอาซัดรัสเซียก็บอกว่าแต่อัลอาซัดเขาเป็นประธานดีที่ชอบธรรมของซีเรียแต่อยู่ไม่ชอบการกระทำเขาแล้วอยู่บอกไล่เขาออกมันก็ไม่ได้ครับทำได้ถ้าเปิดเถียงกันแบบนี้มันก็ไปอีกพันปีมันก็ไม่จบมันก็ต้องบอกว่าทุกคนมีที่ยืนส่วนในความเลวร้ายของแต่ละคนมันก็ต้องอะไรเก็บใส่ดิ้นชักไปเป็นอะไรปรองดองสมานฉันบางเรื่องก็เมินไปบ้างก็ไม่ต้องมองก็ต้องเมินกันไปเพื่อที่จะลุดหน้าไปสู่สันติภาพให้ได้นะฮะเรื่องมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ผมก็มีความหวังอะไรก็หวังว่าวัน2วันข้างหน้าเขาคงต้องเจรจากันแล้วผมคิดว่ามันต้องมีไอ้อะไรชัตเตอร์ดิโปโลมาซีอะไรสรวยต้องอะไรต้องส่งผู้แทนสำคัญบินไปเจรจา
นะฮะต้องมีผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติไปมอสโกทีกลับมาที่วอชิงตันเคลื่อนที่เร็วอะไรเคลื่อนที่เร็วนะฮะเป็นกระสวยวิ่งหน่อยใช่ไหมฮะวิ่งไปวิ่งลอกไปทั้งหมดเพื่อจะหาจุดร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับก็หวังว่าจะไม่ถึงจุดที่จะรบกันเพราะในท้ายที่สุดแล้วคราวนี้มันก็กลับมาที่ประชาคมอาเซียนครับถ้าเผื่อเราอยากจะมีบทบาทเราก็สามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นในนามของ10ประเทศร่วมกันได้ครับเพราะเรามีประชากรที่เป็นมุสลิมตั้งครึ่งหนึ่งจาก600ครับกว่าล้านคนใช่ไหมแล้วเราก็มีซุ้มมีเสียงพอสมควรในเวทีโลกแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสมันเรานอนหลับทับสิทธิ์แล้วเราอาจจะมีไอเดียดีๆหรืออาจจะเสนอตัวเป็นที่อะไรเจรจาก็ยังได้ทำไมต้องไปที่นครเจนีวาพูดไปถึงอาจารย์พูดถึงอาเซียนในการบ้านเยอะเลยนะฮะไม่ได้ทำเลยลืมข้อสอบลืมข้อสอบรวมทั้งประเทศเราด้วยว่าตกลงจะจุดยืนจะเป็นยังไงฮะแต่ไปต่อดีกว่าเพราะว่าขณะที่ซีเรียกำลังมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏบรรยากาศที่เราห่วงกันมาตั้งแต่ต้นปีคือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ปรากฏเริ่มยื่นมือมาจับกันแล้วอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับมันก็เป็นบทเรียนต่อซีเรียฮะว่าเมื่อทรัมป์เอาจริงเพราะในกรณีเกาหลีเหนือเขาบอกว่าไม่ได้นะเรื่องนิวเคลียร์ไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่มันเกิดขึ้นกับเกาหลีเหนือมาก่อนใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นกับเกาหลีเหนือแล้วทำก็ไม่ได้แล้วก็ได้แสดงอะไรสัญญาณุภาพทางทะเลเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปสองสามลำอะไรที่เราได้คุยกันที่นี่ละว่าฉันเอาจริงนะอันนี้ฉันยอมไม่ได้แล้วฉันจะต้องปกป้องอย่างน้อยพันธมิตรฉันสองประเทศคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับแล้วผมคิดว่าไอ้ประเด็นอันนี้ของความเด็ดขาดเข้มแข็งเอาจริงเอาจังของทรัมป์เนี่ยมันไปกระทบกับหูของท่านคิมจองอึนถึงต้องนั่งรถไฟไปปักกิ่งแล้วก็มันก็กระทบหูปูตินครับแล้วก็ไปรัสเซียอย่างฮะเขาไปรัสเซียแล้วฮะแต่ว่าไป2ที่ครบแล้วแล้วเขาก็กระทบหูของท่านประธานาธิบดีจีของจีนด้วยและตอนนี้ก็เกาหลีเหนือก็ต้องคุยกับมอสโกก่อนคุยกับจีนครับนะจีนก็จะคุยกับมอสโกอะไรพวกนี้มันก็เริ่มที่จะมีอะไรไอ้ยายแมงมุมของการพบปะกันครับนะครับแล้วก็วัน2วันที่ผ่านมานี่ก็อาเบะก็เพิ่งบินไปหาบุชที่ไอ้หาทรัมป์ที่ฟลอริดาครับเพราะญี่ปุ่นก็กลัวบอกอยู่คุยกันหมดแล้วไอตกสำรวจนะแต่ว่าจรวดมันลงที่บ้านฉันบ้านฉันเป็นสำคัญใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หัวหน้า CIA ของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ครับก็ได้บินไปเกาหลีเหนือโอ้นะเท่ากับว่าเริ่มที่จะมีการปูทางมีการเจรจาว่าจะเตรียมสถานที่พบกันที่ไหนอย่างไรมีอเจนดาระเบียบวาระการประชุมอะไรจะพูดกันยังไงแต่ทางได้บอกแล้วว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องจะต้องตกลงกันของการที่จะยกเลิกการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์โอ้นี่ได้ผลมากสำหรับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกินคาดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อเรื่องที่มันคอขาดบาดตายกว่าที่ซีเรียเริ่มที่จะทำได้ผมคิดว่าเรื่องที่ซีเรียมันอยู่ในวิสัยที่จะใช่เจรจาตกลงกันได้ตอนนี้ยืดเยื้อกันมาแต่คดีที่มันสำคัญทั้งหมดจะเป็นที่เกาหลีเหนือหรือจะโดยเฉพาะที่ซีเรียเนี่ยครับผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาและฝ่ายตะวันตกต้องยอมรับความสำคัญของปูตินว่าเขายังเป็นรัฐนิวเคลียร์เขายังเป็นรัฐนิวเคลียร์ครับแล้วก็แรงสนับสนุนของคนรัสเซียต่อปูตินเนี่ยมัน 80% เพราะฉะนั้นฐานที่บ้านเขามันแน่นแล้วก็อาวุธขีปนาวุธเขายังไม่เป็นรองใครครับถึงแม้ว่าเขาจะเศรษฐกิจเป็นอันดับ 10-20 ของโลกไม่สำคัญแต่เรื่องรบ เขานั่นนะฮะไม่เป็นรองแล้วเขาก็บอกแล้วว่าอะไรที่อยู่ประชิดชายแดนเขารวมทั้งตะวันออกกลางนั่นคือความอยู่รอดของเขาถ้าเผื่อเขาบอกเป็นความอยู่รอดมาฝ่ายตะวันตกก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นความอยู่รอดหรือไม่เพราะที่ผ่านมาไม่ได้คิดว่าเป็นความอยู่รอดก็เลยได้ขยายสหภาพยุโรปขยายองค์การนาโต้ก็ได้มีปฏิกิริยามาจากปูตินที่ยูเครนนะนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าที่ซีเรียเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ซึ่งกันและกันแล้วว่าความต้องการการยอมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันวิธีเดียวที่จะเป็นทางออกคือสู่โต๊ะเจรจานะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมฮะกันบ้านที่อาจารย์ถามแล้วอาเซียนจะเอายังไงหรือประเทศไทยทำกันบ้านหรือยังกระทรวงการต่างประเทศเราตื่นหรือยังน่าจะได้โอกาสจากการที่ทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผมคิดว่าอาเซียนนะวันนี้น่าจะออกมามีแถลงการร่วมสักนิดนึงอาจารย์พูดหลายหนแล้วนะแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีจะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือและได้แสดงความยินดีไปแล้วนะฮะหรือว่าต่อการพบปะระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับจีนกับรัสเซียอะไรพวกนี้ทำไมเราจะพูดไม่ได้นะครับอันนี้เราควรจะแสดงว่ามันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ
ป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บอกเราทั้ง10ประเทศกับเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อเกาหลีเหนือเพราะเราเคยทำมาแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับมันก็แสดงซึ่งบทบาทและก็ท่าทีถึงแม้ว่ายังเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีความหมายนะฮะแล้วก็ทำให้ชื่อของอาเซียนยังอยู่ในสายตาของบุคคลอยู่คุณอายุเขาเรียกอยู่ในไลม์ไลท์อยู่ในแสงสปอตไลท์ของโลกเราก็เข้าไปสักนิดนึงทำไมเราจะไม่ทำอย่างนั้นล่ะครับแต่นี่เราก็ไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเสียแต่ว่าที่มันเสียตอนนี้ก็เพราะว่าเราไม่พูดอะไรเลยมันก็เหมือนกับว่าประชาคมอาเซียนมันหายไปจากจอเรดาร์เป็นไงทั้งเพราะอะไรถามหน่อยสิงคโปร์นี่ก็น่าจะเป็นเจ้าที่แบบต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพที่น่าจะแอคทีฟอยู่นะฮะทำไมเขาเงียบผมคิดว่าความกล้าหาญชาญชัยของผู้นำของสิงคโปร์นะวันนี้ปกติเขาก็ทะลุกลางป้องได้ตลอดเนี่ยก็นี่ก็นั่นสิฮะก็เมื่อแต่เกรงอกหรือการที่เขาคิดว่าพูดแล้วมันเสียไม่ใช่ฮะผมคิดว่าก่อนที่จะพูดเขาก็ส่งทูตมาอีก9เมืองหลวงเนี่ยก่อนจะพูดก็เตรียมกันซะก่อนหรือว่าเชิญที่เขาเรียกว่า special session ครับการพบปะรอบพิเศษครึ่งวันก็ได้ที่สิงคโปร์และผู้นำของอาเซียนทั้งหมดก็บินไปก็นั่งคุยกันสัก3ชั่วโมงก็กลับบอกว่าเอาเรื่องเกาหลีเหนือว่ายังไงใช่ไหมฮะเรื่องทะเลจีนตอนใต้ว่ายังไงเรื่องมหาสมุทรอินเดียว่ายังไงเรื่องซีเรียว่ายังไงนะครับมันก็พูดกันได้ตั้งเยอะแยะเรื่องอิหร่านว่ายังไงใช่เรื่องความสุดโต่งทั้งหลายว่ายังไงมันก็สี่ห้าเรื่องแล้วก็บอกแล้วก็มีท่าทีเป็นอย่างนี้เรื่องเรฟูจีใช่ผู้อพยพลี้ภัยว่ายังไงเรื่องโรฮิงญาว่ายังไงทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะฮะไอ้อันนี้แล้วทำไมจะคิดไม่ได้ใช่มันต้องคิดให้เป็นเองมันต้องคิดให้ได้ก็ดูแล้วพูดน่าจะได้มากกว่าเสียครับถามนิดนึงถ้าตอนนี้เรามองเห็นภาพว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะมีความฝันที่เป็นไปได้ว่ารวมประเทศแต่ว่าจะเป็นระบบยังไงไม่ทราบเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อไทยยังไงครับก็หนึ่งความตึงเครียดมันหายไปถือว่าความตึงเครียดบรรยากาศดีขึ้นเขาถือว่าสองประเทศเขาเดินกันไปได้แล้วพลเมืองเขาก็จากอะไรฮะขึ้นมาเป็น60ล้านคนอาจารย์พูดพึ่งร้องอ๋อแล้วมาเที่ยวเราเยอะขึ้นมาเที่ยวเราเรื่องขึ้นสินค้าเราก็ขายเพราะว่าเกาหลีเหนือมันไม่มีอาหารใช่นะฮะก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเราก็มีแหล่งที่จะซื้ออะไรแร่เหล็กเราก็มีตลาดใหม่แล้วก็มีตลาดใหม่ได้เอาไปตรงนี้ซะก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อเกาหลีใต้เขาไม่ต้องเอาเงินไปลงที่อาวุธสงครามเขาก็อาจจะมีเงินในการที่จะมาร่วมมือพัฒนาประเทศไทยส่งเสริมประชาธิปไตยหรือจะมาช่วยคนยากคนจนมันก็เป็นอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะสุดแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องเสียเงินไปตั้งกองทัพไว้ที่เกาหลีใต้ก็มาทำอย่างอื่นได้มันก็มีแต่ผลดีมันก็มีที่ว่าใครจะฉกฉวยมาใช่ครับนะฮะโอ้โหวันนี้หลายเรื่องมากไปรอบโลกเลยนะฮะตั้งแต่อเมริกานะครับจนกระทั่งมาถึงออสเตรเลียแล้วก็มาซีเรียแล้วก็เกาหลีเนี่ยข้ามขอบฟ้าจริงๆครับต้องขอบคุณท่านทูตกสิทธิ์อย่างมากนะครับแล้วก็ต้องติดตามข้ามขอบฟ้าได้ในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ